ับวันนี้มาสั้นๆนะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับวิธีการที่จะทำให้ไอมาโคแบบว่าสามารถที่จะสกอร์ดาวลงมาแบบนี้ได้คือมันมีบางเว็บนะฮะบางเว็บไม่ใช่บางเว็บหลายๆเว็บแหละปัจจุบันเนี้ยที่จะต้องมีการสกอร์ข้อมูลลงมาเช่น Facebook ก็ดีหรือเว็บมันดังก็ดีเนี่ยถ้าไม่สกอร์ลงมาเนี่ยเขาเห็นไหมข้อมูลเขาจะไม่โหลดเห็นไหมครับต้องสกอร์ลงมาข้อมูลเราถึงจะโหลดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยก็ไอมาโครแบบพื้นฐานมันสามารถทำได้ไหมมันสามารถทำได้ใครได้เขียนแบบ JS ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับแต่จริงๆมันเป็นคำสั่งของ JavaScript แหละแต่ว่าผมจะมาสั้นๆมาแนะนำให้รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ไอมาโครเนี่ยสกอร์ดาวลงมาเนี่ยทำยังไงนะครับผมไปที่ไฟล์ sharpcurrent.im เลยนะครับหลังจากนั้นผมจะพิมพ์ URL go to เหมือนกับการที่เราใช้คำสั่ง jQuery หรือคำสั่ง JavaScript ทั่วไปเลยนะแต่คำสั่ง jQuery หรือ JavaScript เนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะผมก็พิมพ์คำว่า JavaScriptแล้วโคลอนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพิมพ์ Windows นะครับ .scroll by นะครับวงเล็บเปิดปิดภายในวงเล็บเปิดปิดเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่2ชุดชุดแรกเป็นการสกอร์แบบยังไงดีล่ะแบบเลื่อนไปด้านข้างนะเดี๋ยวจะพิมพ์ว่าแกน x แกน y เดี๋ยวจะงงกันอีกนะเอาง่ายๆว่าชุดแรกเนี่ยผมพิมพ์ไปเลย0ตัวแรกนะถ้าคุณระบุตัวเลขไปคือการสกอร์ด้านข้างแบบนี้ด้านข้างจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะชุดที่2คือเป็นการสกอร์ลงมาสกอร์ด้านบนลงล่างบนลงล่างนะครับถ้าคุณใส่เป็นตัวเลขลบก็มันก็จะเป็นจากล่างขึ้นบนนะครับกรณีถ้าเขาสกอร์อยู่ด้านล่างอยู่แล้วผมจะแสดงตัวอย่างให้เป็นสัก500แล้วกันนะครับชาร์ปเคอร์เรนต์นะ500นะเอาให้เห็นตัวอย่างดีกว่าเห็นสัก800ดีกว่านะครับผมจะรีเฟรชหน้าเว็บนะครับรีเฟรชหน้าเว็บแล้วผมก็สั่งเพลย์เดี๋ยวนะไม่เขาสกอร์ตอนนี้ตัวสกอร์อยู่ด้านบนเห็นไหมเห็นในตัวแท็บนั้นมีไหมอยู่ด้านบนนะผมสั่งเพลย์ปุ๊บเห็นไหมฮะเขาจะเด้งมาด้านล่างทันทีนะฮะถ้าผมสั่งอีกรอบนึงก็จะเด้งมาอีกสั่งอีกรอบนึงก็จะเด้งมาอีกเห็นไหมเขาก็สกอร์ลงมาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสกอร์สุดแล้วนะครับเราค่อยสั่งให้เขาเลื่อนขึ้นไปบนสุดก็ได้นะครับก็หลักการง่ายๆก็คือเนี่ยเราก็ใส่หลายๆบรรทัดเอา URL go to หลายๆบรรทัดแตกต่างจากการใช้ jQuery หรือ JavaScript อื่นคือต้องมีคำสั่ง semicolon แล้วก็ void void 0ตรงนี้นะครับไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีแค่นี้เองนะครับในส่วนของการคำสั่ง score นะครับก็ลักษณะคล้ายกันเนาะถ้ากรณีถ้าคุณใส่เป็นแบบต่อกันติดกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็บางทีหน้าเว็บเขายังไม่โหลด Data ขึ้นมาเลยนะครับผมจะใส่เป็นเวสเซกันแทรกเข้าไปสักหน่อยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกโค้ดสักนิดนึงนะเวสเซกันอยู่ไหนเอ่ยขอเวสเซกันหน่อยโอเคก็แทรกเข้าไปในแต่ละแถวเนี่ยถามว่าทำไมต้องแทรกเพราะว่าไอ้หน้าเว็บแต่ละหน้าเว็บเนี่ยแล้วก็อินเทอร์เน็ตเราบางทีช้าเร็วไม่เท่ากันการสกอร์บาร์เร็วๆนะฮะมันก็สกอร์ได้แหละหน้าเว็บแต่ว่าขั้นตอนการโหลดข้อมูลของแต่ละเว็บเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับมีไม่เหมือนกันเลยอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับหน้าไอ้เขาเรียกอะไรความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองปุ๊บ
คุณก็จะเห็นไหมมันก็จะค่อยๆโหลดขึ้นมานิดนิดทีนิดเห็นไหมจะถ้าเป็น Facebook ล่ะถ้าเป็น Facebook ผมลองเข้า Facebook นะครับผมลองสกอร์นะครับปึ๊บเฟซบุ๊กนี่จะยิ่งเห็นผลใหญ่ได้เยอะเลยนะข้อมูลก็จะค่อยๆถูกโหลดขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับทีนี้พอโหลดขึ้นมาเสร็จแล้วเฮ้ยอยากกลับไปด้านบนสุดก็ง่ายๆครับพอคุณใส่ตัวเลข800ลงด้านล่างใช่ไหมคุณก็ใส่เป็นสูตรๆอย่างเงี้ยแต่แล้วก็เปลี่ยนคำสั่งตรงเนี้ยเป็นจากสกอร์บายเป็นสกอร์ทู00นะครับเป็นสกอร์ทู00ผมลองนะครับผมลองเขาก็ได้เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะเห็นไหมหน้าเว็บก็จะถูกโหลดขึ้นมาข้อมูลสังเกตสกอร์ด้านขวานะครับเห็นไหมพอมันถึงสุดท้ายสกอร์ทู00เนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่จุดสูงสุดที่เราโหลดข้อมูลซึ่งเราโหลดถึงไหนไม่รู้นะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วขอให้หน้าเว็บเนี่ยเด้ง ขออภัยเด้งกลับขึ้นมามันก็กลายเป็นจากสกอร์บายเป็นสกอร์ทูนะครับใช้แตกต่างกันนะสกอร์ทูเนี่ยถ้าเราต้องการ ไปถึงจุดไหนเราก็ใส่ตัวเลขไปถึงจุดนั้นแต่มันจะไม่เหมือนสกอร์บายที่สกอร์บายเนี่ยพอคุณใส่เป็น800แล้วมาเจอสกอร์บายอีกครั้งนึงเขาก็จะเด้งมาอีก800มาเจอสกอร์บายครั้งนึงเขาจะเด้งไปจากจุดเดิมเนี่ยไปอีก800นะครับเด้งลงทีละ800 800 800 800 800 800นะครับแต่สกอร์ทูเนี่ยถ้าคุณใช้เป็นจากสกอร์บายเป็นสกอร์ทูเนี่ย800 800 800อย่างเงี้ยครั้งแรกเขาจะเด้งลงมา800พิกเซลหรือ800อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ค่าของเว็บเบราว์เซอร์เขาไม่ต้องไปลงลึกนะครับพอมาถึงมาที่2ก็ยัง800สกอร์ทูเนี่ยเขาจะอยู่ที่เดิมเขาจะไม่ไปไหนนะครับเขาจะไม่ไปไหนเว้นแต่ว่าคุณจะบอกว่าครั้งที่2เนี่ยขอเป็น1,600เขาก็ค่อยๆบวกไปเรื่อยๆอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องการสกอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังทำเว็บเขาได้ไม่ใช่ทำเครื่องมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลก็ดีเกี่ยวกับการลงข้อมูลก็ดีนะโดยปกติแล้วไอมาโครเขาจะสกอร์ให้ออโต้ก่อนนะคุณกรอกข้อมูลแล้วเขาเห็นฟิลนั้นเขาจะเด้งไปที่ฟิลนั้นทันทีนะของไอมาโครแต่กรณีการเก็บข้อมูลเนี่ยบางทีโดยเฉพาะการของ Marketplace นะครับ เราขายอะไรอยู่สมมุติเราต้องการอัปเดตสินค้านะฮะอัปเดตสินค้าเนี่ยเราทำโค้ดสำหรับการอัปเดตสินค้าเรามีเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยเราก็สามารถที่จะใช้ไอเจ้าสกอร์บายเนี่ยนะครับเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆมีเยอะขนาดไหนเขาก็จะโหลดไปตามจำนวนเท่านั้นใช้เป็นสกอร์บายไปนะครับพอทำการเขตไอ้บันทึกประกาศเสร็จปุ๊บก็ให้สกอร์บายลงมาสกอร์บายสกอร์บายไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับท่านที่กำลังทำเครื่องมือหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับไปแล้วมาเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับสกอร์บายและสกอร์ทูฮ่า